สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาล2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูทรายจะมาพาเด็กๆไปทําแบบฝึกหัดการเปรียบเทียบจํานวนที่น้อยกว่าและเขียนตัวเลขแสดงจํานวนกันค่ะค่ะก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้ครูทรายจะให้เด็กๆมารู้จักกับดอกไม้ประจําชาติประเทศสมาชิกอาเซียนกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ในแต่ละประเทศจะมีดอกไม้ประจําชาติของแต่ละประเทศมีดอกอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มด้วยประเทศแรกกันเลยนะคะก็คือประเทศอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งดอกไม้ประจําชาติของประเทศไทยก็คือดอกราชพฤกษ์นั่นเองนะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าดอกคูณก็ได้นะคะ ซึ่งดอกราชพฤกษ์จะมีสีเหลืองนะคะต่อไปค่ะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศบรูไนาดารุสซาลามนะคะก็คือดอกซานชวาค่ะดอกซานชวามีสีเหลืองนะคะต่อไปค่ะที่เด็กๆเ,เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศกัมพูชานะคะชื่อว่าดอกลำดวน ดอกลำดวนจะมีสีเหลืองนวลน,นะคะสีเหลืองอ่อนนั่นเองนะคะเรามาต่อด้วยประเทศต่อไปกันเลยนะคะนี่คือดอกไม้ประจำชาติประเทศอินโดนีเซียค่ะมีชื่อว่าดอกกล้วยไม้ราตรีค่ะต่อไปเป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศลาวค่ะเด็กๆมีชื่อว่าดอกลีลาวดีค่ะ ดอกจะมีสีขาวตรงกลางเป็นสีเหลืองนะคะต่อไปค่ะเป็นดอกไม้ประจําชาติของประเทศมาเลเซียค่ะมีชื่อว่าดอกชบาแดงดอกชบาแดงนะคะเด็กๆดอกชบามีหลายสีแต่ดอกไม้ประจําชาติประเทศมาเลเซียเป็นดอกชบาสีแดงเท่านั้นนะคะ ต่อไปเป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศเมียนมาหรือพม่านะคะชื่อว่าดอกประดู่นะคะดอกประดู่จะมีสีเหลืองเหมือนกับดอกราชพฤกษ์ของประเทศไทยนั่นเองค่ะค่ะส่วนต่อไปที่เด็กๆเห็นก็คือดอกไม้ประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์ค่ะชื่อว่าดอกพุดแก้วดอกพุดแก้ว มีสีขาวตรงกลางเกสรเป็นสีเหลืองค่ะค่ะจากรูปที่เด็กๆเ,เห็นเป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศสิงคโปร์ค่ะมีชื่อว่าดอกกล้วยไม้เวนด้าค่ะและนี่คือดอกไม้ประจำชาติประเทศเวียดนามค่ะก็คือดอกบัวนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนะคะครูทรายมีคำถามที่จะให้เด็กๆตอบนะคะครูทรายจะถามเด็กๆว่าอะไรน้อยกว่าระหว่างดอกบัวกับดอกซานชวาค่ะทำยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะต้องนับใช่ไหมคะระหว่างดอกบัวดอกบัวมีกี่ดอกคะแล้วดอกซานชวามีกี่ดอกถูกต้องนะคะดอกบัวมีสี่ดอก ดอกส่านชวามีหนึ่งดอกอะไรน้อยกว่าตอบอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะตอบว่าดอกซ่านชวานั่นเองนะคะดอกส่านชวาน้อยกว่าดอกบัวนั่นเองคะ่ะค่ะแล้วข้อต่อไปละคะอะไรน้อยกว่าระหว่างดอกชาบาแดงกับดอกลีลาวดีคะ่ะอะไรน้อยกว่า ถูกต้องค่ะเด็กๆก็คือดอกชบาแดงนั่นเองดอกชบาแดงมีสองดอกดอกลีลาวดีมีสามดอกดอกชบาแดงน้อยกว่าดอกลีลาวดีนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักการเปรียบเทียบว่าอะไรน้อยกว่าอะไรมากกว่าแล้วใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะครูสายจะให้เด็กๆทำในหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีสม้มแล้วให้เด็กๆเปิดไปในหน้าที่35นะคะมี3กับ5ค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่35นะคะเด็กๆก็จะถามเด็กๆว่า อะไรน้อยกว่านะคะคำสั่งหน้านี้ครูสายจะให้เด็กๆระบายสีภาพดอกไม้ที่มีจํานวนน้อยกว่าและเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างนะคะเด็กๆเตรียมดินสอแล้วก็สีขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะค่ะสำหรับดอกไม้ชนิดแรกนะคะเป็นดอกไม้ประจําชาติกัมปูชาชื่อว่าดอกอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะดอกลำดวน เด็กๆนับสิคะว่าดอกลำดวนมีทั้งหมดกี่ดอกคะ่ะถูกต้องค่ะเด็กๆมีทั้งหมด1นมี2ดอกนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะตรงข้างล่างเป็นใบของดอกลำดวนนะคะไม่ใช่ดอกนะคะดูดีๆถ้าดอกลำดวนจะมีกลีบดอก3กลีบนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตดีๆด,ดอกลำดวน มีสองดอกเด็กๆก,ก็เขียนเลขอะไรลงไปในช่องว่างคะถูกต้องค่ะเลขสองนั่นเองเด็กๆเ,เขียนเลยค่ะ2อาราบิกต่อไปค่ะฝั่งด้านขวามือนะคะจะเป็นดอกไม้ประจำชาติเวียดนามค่ะคือดอกอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคือดอกบัวนั่นเองนะคะดอกบัวมีทั้งหมดกี่ดอกคะเด็กๆ สังเกตดูดีๆนะมีใบด้วยนะคะมีทั้งหมดกี่ดอกคะเก่งมากเลยค่ะมีหนึ่งดอกนั่นเองเด็กๆก,ก็เขียนเลขหนงลงไปได้เลยนะคะหนึ่งอารบิกแบบนี้ค่ะแล้วเรามาเปรียบเทียบกันค่ะว่าอะไรน้อยกว่าระหว่างดอกลำดวนกับดอกบัวถูกต้องค่ะเด็กๆก,ก็คือดอกบัวน้อยกว่านั่นเองนะคะ 1น้อยกว่า2นะคะเด็กๆต้องระบายสีดอกไม้ที่มีจํานวนน้อยกว่านะคะก็คือดอกอะไรเอ่ยดอกบัวนั่นเองนะคะเด็กๆระบายสีดอกบัวได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีดอกบัวเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆที่เด็กๆเขียนอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติ บรูไนดารุสซาลามนะคะเอ๊ดอกอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะดอกสั้นชวานั่นเองนะคะแต่เอ๊ดอกสั้นชวาสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองจําได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะทํำยังไงคะเราก็นับจํานวนค่ะว่าดอกสั้นชวามีทั้งหมดกี่ดอกเด็กๆนับเลยค่ะหนึ่งสองสาม มีจำนวน3าดอกนั่นเองนะคะเราก็เขียนเลขอะไรคะเลข3อาราบิกลงไปในช่องว่างเลยค่ะ 3. อาราบิกต่อไปค่ะฝั่งด้านขวามือของเรานะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติมาเลเซียค่ะดอกอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะดอกชบาแดงนั่นเองดอกชบาแดงก็คือสีอะไรคะสีแดงถูกต้องค่ะ แล้วทำยังไงคะเด็กๆนับจำนวนแล้วก็เขียนลงไปในช่องว่างนั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่ดอกคะดอกชบาแดง2ดอกเก่งมากเลยค่ะ1,2เราก็เขียนเลข2อ,อารบิกลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วจากนั้นทำยังไงคะเด็กๆระบายสีจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะระหว่างดอกสั้นชวากับดอกชบาแดง ดอกอะไรมีจํานวนน้อยกว่าคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะชบาแดงนั่นเองนะคะน้อยกว่าเด็กๆก,ก็ระบายสีแดงที่ดอกชบาแดงได้เลยนะคะเด็กๆระบายสวยๆอย่าออกนอกเส้นนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับดอกไม้ประจำชาติประเทศสมาชิกอาเซียนเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าดอกไม้แต่ละชนิดเป็นของประเทศอะไรกันบ้างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆสามารถเปรียบเทียบจำนวนมากกว่ากับน้อยกว่าได้แล้วใช่ไหมคะ เก่งมากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย